การสู้รบทางตอนเหนือของเมียนมาตอนนี้มีคนไทยติดอยู่ในสมะระภูมิรบนั้นอยู่ในเมืองเล้าก่ายถึง155คนนะครับตอนนี้เริ่มขาดแคลนอาหารและบางคนบาดเจ็บครับหลังจากถูกในในายจ้างที่เป็นนายทุนจีนซ้อมทรมานมานานคุณวิลาสินีครับคนไทยกลุ่มนี้มีโอกาสจะได้กลับบ้านเร็วนี้ไหมครับก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าเส้นทางที่จะอพยพคนกลุ่มนี้ออกมาเนี่ยถูกตัดขาดในหลายจุดนี่แหละค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะ่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับเมืองเล้ากา่เนี่ยเป็นเมืองในเขตปกครองตนเองโกก้างนะคะอยู่ทางเหนือของเมียนมาติดกับจีนไกลจากชายแดนไทยเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรการจะเข้าไปช่วยเหลือต้องอาศัยการประสานงานผ่านกลุ่มชาติพันธุ์กองทัพเมียนมาและจีนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นแชทไลน์จากหนึ่งในคนไทยที่รอการช่วยเหลืออยู่ในเมืองเล้ากา่ส่งมาให้กับทีมข่าวค่ะช่วงเวลาเกือบเกือบเก้าโมงของวันนี้ เขาบอกนะคะว่าการกินอยู่เนี่ยค่อนข้างลำบากมีปืนยิงเข้ามาภายในที่หลบซ่อนและมีหญิงตั้งท้อง6เดือนรวมอยู่ในนั้นด้วยเขาให้ข้อมูลด้วยค่ะว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกซ้อมทรมานจากนายจ้างชาวจีนต้องการการรักษาสองคน ส่วนนี้ค่ะเป็นแชทที่มีการส่งเข้ามาขอความช่วยเหลือหลังจากที่ไทย PBS นะคะนำเสนอข่าวนี้ออกไปเมื่อวานเท่ากับว่ายังมีคนไทยนอกเหนือจาก155คนที่ยังติดอยู่ที่นั่น ต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคนไทยกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนไทยที่ประสานขอความช่วยเหลือกลับมายัางประเทศไทยนะคะว่าถูกนายจ้างชาวจีนหลอกไปทํางานถูกทําร้ายร่างกายแต่ว่าด้วยสถานการณ์สู้รบที่เรียกว่าปฏิบัติการ1027เนี่ยทำให้ไม่สามารถเดินทางออกมาได้แม้จะถูกช่วยเหลือออกมาจากการกักขังของนายจ้างชาวจีนได้แล้วก็ตาม ในข้อมูลแชทระบุว่าพวกเขาอยู่ในฐานะผู้เสียหายนะคะแต่นั่นก็ยังไม่สามารถสรุปได้จนกว่าพวกเขาจะเดินทางกลับมาถึงไทยและเข้าสู่กระบวนการคัดแยกโดยกลุ่มสหวิชาชีพแต่ถ้าถามว่าที่ผ่านมาเคยมีผู้เสียหายลักษณะนี้หรือไม่นะคะ ทีมข่าวพบข้อมูลนะคะว่าเคสผู้เสียหายถูกล่อลวงค้าประเวณีและค้ามนุษย์ที่ขอความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิปวีนาพบว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคนไทยถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศเฉพาะกลุ่มเมืองทุนจีนสีเทาในประเทศเมียนมา32คนนะคะพบว่าส่วนหนึ่งค่ะช่วยเหลือมาจากเมืองเมียวดีที่มีกลุ่มทุนจีนรวมตัวทำธุรกิจสีเทาในเมืองชเวโกโก อีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นเมืองแล้วก่ในตอนเหนือของรัชฉานยกตัวอย่างนะคะหญิงไทยคนหนึ่งที่มูลนิธิให้การช่วยเหลือเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วเนี่ยพบว่าถูกหลอกไปทำงานที่เมืองแล้วก่ายแต่เมื่อไปถึงกลับถูกบังคับให้ค้าประเวณีและเมื่อไม่ยอมก็ถูกทำร้ายร่างกายและอดอาหารแต่หากตัดสินใจทำงาน <c oughs> ก็จะให้ใช้สารเสพติด <c oughs> เพื่อไม่ให้หลบหนีหลายคนเรียกที่นั่นว่ากักบดักเมืองนรกค่ะ ในส่วนของการหลอกลวงไปฆ่าประวิณีฆ้ามนุษย์ฆ่าชาติเนี่ยทางวันที่จะไปนาจะประสานกับกระทรวงการต่างประเทศแต่ถ้าเอาจะเป็นที่เมียนมาเนี่ยนะคะเราก็ต้องประสานกับทหารเป็นหลักนะคะเพราะว่าเมียนมากับทหารไทยทหารพมมาก็สามารถที่จะโคกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ล็อกหญิงเล่าไก่เนี่ยมันก็ยากมากนะแม้แต่ทารเมียนมาก็จะเข้าไป ปยุ่งเหี่ยวกับเขาไม่ได้เพราะเขาถือว่าเป็นอาณาจักรของเขาน mm hmm. อกจากเป็นการที่เราจะต้องร้องขออะไรต่างๆก็อ,อยากที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบเหมือนกันว่าถ้ามีนะคะในส่วนของออนไลน์นะที่ได้ชักชวนให้ไปทํางานที่เมียนมาที่เรากิงเล่าไก่หรือที่ไหนก็ตามในเมียนมาเนี่ยไม่ควรจะไป ที่ผ่านมาแม้จะเป็นช่วงที่ไม่มีการสู้รบนะคะแต่การเข้าไปช่วยเหลือก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุนจีนที่เข้าไปสร้างอาณาจักรของตัวเองตามเมืองต่างๆของเมียนมาล้วนมีกลุ่มอิทธิพลและควบคุมดูแลอาณาจักรของตัวเองลองมาดูรูปแบบการเข้าไปทำงานของคนกลุ่มนี้ค่ะถอดมาจากรูปแบบคดีที่ศูนย์สพดสสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะเคยเข้าไปช่วยเหลือ จะเห็นนะคะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะถูกเอเย่นหรือว่าในหน้าหลอกผ่านโฆษณาออนไลน์ว่าทำงานถูกกฎหมายรายได้สูงหลังจากนั้นค่ะจะถูกให้ไปรวมตัวกันที่แนวชายแดนเพื่อขึ้นรถข้ามฝั่งไปยังเมียนมาและกระจายไปตามเมืองต่างๆที่มีกลุ่มทุนจีนสีเทาทำธุรกิจอยู่นะคะการค้ามนุษย์มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แหละค่ะเพราะว่างานไม่เป็นไปตามที่ตกลงนะคะ กลับมีการบังคับกักขังทำร้ายร่างกายและสุดท้ายต้องขอความช่วยเหลือกลับมายัางประเทศไทยค่ะ <What? S 1> ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้นะคะ <What? S 1> กลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมายังคงบุกโจมตีทหารเมียนมาในรชัชสานตอนเหนือ <What? S 1> ภายใต้รหัสโอเปอเรชัน1027อย่างต่อเนื่อง คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ก็มีท่าทีจากกระทรวงการต่างประเทศจีนนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งทุกฝ่าย,ยหยุดยิงโดยเร็วที่สุดหันมาใช้วิธีเจรจาค่ะแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยปฏิบัติการ1027นี้ก็ถูกว่าก็ถูกมองนะคะว่ามีมเป้าหมายเพื่อที่จะกวาดล้างกลุ่มทุนจีนพวกสแกมเมอร์แล้วก็คอร์เซ็นเตอร์ด้วยอีกนั่นเองค่ะขอบคุณครับคุณวิลาศนีครับ